เป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตราชั่วอ่อนไหวและแกว่งควายโอ้น้องเมืองไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์ขาวเป็นดำอายุติธรรมมากมายหลายเหตุให้เห็นครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตครับมาพร้อมกับผมจำนงชัยมงคลครับเราต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตรงไปตรงมานะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2560พบกันที่สถานีโทรทัศน์ทีวี24สถานีประชาชนนะครับ PSI 216ครับนะครับก็หลายเรื่องหลายประเด็นเราสังเกตว่าเมื่อวานก็ดีไม่ว่าวันนี้เราก็จะพยายามเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมครับในช่วงนี้ก็อยู่ในระยะวันแม่อยู่ครับผมขออนุญาตพูดถึงพ่อแม่ผมได้ไหมครับนะก็ยังไม่สายเกินไปทุกคนมีสิทธิ์พูดได้เพราะวันแม่ทั้งแม่แห่งชาติแม่ทั้งตัวเองคุณจำนงมีคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ผมเสียหมดแล้วเสียหมดแล้วนะนะครับไม่มีโอกาสได้ไปกราบท่านท่านจำนงกับผมนี่เหมือนกันครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสวรรค์หมดแล้วครับผมขออนุญาตคิดถึงพ่อแม่ผมนะครับแทนพ่อแม่ทุกคนที่รับชมอยู่พ่อแม่ผมท่านจากผมไปนานแล้วแม่ไกวแก้วพ่อทองปักรักคิดถึงลูกสิบคนห่วงหาแสนคำหนึ่งตั้งแต่ถึงตุ้เตี้ยมต้วมต้ามลูกชายติ๋มต๋ำแต๋มต้อยติ่งนั้นลูกผู้หญิงมีหนุ่มน้อยชายจริงมาปิดท้ายชื่อตุ๊ดตู่อติศาสตร์ลูกหล่าปลายพ่อตั้งชื่อให้ขึ้นอดิกันทุกคนอดิศักดิ์อดิศรอดิสวนอดิไสนั้นคู่ครวนเพียงเกตผลอดิสุระอดิสาริณีอารียนอติลักษ์อดิโสภาเลื่อยมาจนอติพรอติศาสตร์มาดเข้มน้องสุดท้อง
ถึงตุเตี้ยมตาต้ามก้องเมืองแก่นขอนพ่อแม่เลี้ยงลูกประคับประคองตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยถึงวันแม่คิดถึงแม่แม่ไก่แก้วมิมีใครจะเพิดแพ้วเท่าแม่ได้คิดถึงพ่อพ่อทองปักก็จากไปได้แต่น้ำตาไหลรินคิดถึงเอ่ยรักและคิดถึงแม่ไก่แก้วพ่อทองปักเพียงเกตจากลูกที่เหลือ8คนผมสนใจพ่อแม่เลี้ยงลูกประคับประคองตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยส่วนคุณอดิศักดิ์ถึงเพียงเกตพี่ชายผมได้เสียอายุเสียชีวิตตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าขวบครับเป็นโรคบาดทะยักส่วนอดิสวนเตี้ยมเพียงเกตเสียสละชีวิตที่จังหวัดน่านครับในนามชื่อจัดตั้งว่าสหายหมอกเมื่อปี2521อันนี้ก็ขอรำลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครับ คนไหนมีพ่อมีแม่นะครับนับว่าท่านมีร่มโพล่มใสมีพระพรหมอยู่ประจำบ้านวันแม่ไม่ใช่มีวันเดียวนะครับครับมีทุกวันวันพ่อมีทุกวันใช่ก็มีเวลาก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่วันนี้เป็นวันหนึ่งที่หยุดราชการพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหยุดราชการครับหลายคนก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอพ่อแม่จากไปอย่างเราเนี่ยเรารู้ได้ดีว่าพ่อแม่จากไปแล้วจะชวนไปทานข้าวจะเลี้ยงข้าวท่านก็ไม่ได้อย่างมากก็ใส่บาตรถึงแต่คนที่มีพ่อมีแม่อยู่มาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดอ่ะไม่จะไปเคาะฝาโลงว่าอยากชอบอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่มีแต่ติดธุระแม่ให้มาเยี่ยมก็ติดธุระครับคือหมายก็ว่าจะติดธุระอยู่เรื่อยอ่ะก็เมื่อพ่อแม่จากไปเหมือนเราทั้งสองเนี่ยมีแต่น้ำตาไหลรินคิดถึงทุกหนึ่งลูกตายเสียทุกสองเมียตายจากทุกสามภาคพี่น้องไปไกลทุกซีไปไถ่ข้างงัวตางทุกผ่าผัวแม่ห่างป่ากันครับหมายว่าทุกโมมีพอมีแม่นี่มันไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ก็บ่นนะครับคือส่วนหนึ่งคิดถึงพ่อคุณคิดถึงแม่ครับคือถ้าเราจับได้ที่ลูกสิบคนเลี้ยงได้นะสิบคนเนี่ยแม่เลี้ยงลูกกี่คนก็เลี้ยงได้กี่คนก็เลี้ยงได้แม่ผม13ท้องครับเหลือ10ครับแต่ตายไปอีก2ก็เหลือ8เดี๋ยวนี้ลูก 2-3 คนโอ้โหปวดกระหม่องแล้วครับลูกคนเดียวก็ปวดกระหม่องแล้ว ลูกเลี้ยงแม่1คนได้หรือเปล่าเนี่ยคือคำถามก็อยู่เสมอนะแล้วก็สำคัญก็คือว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องพยายามที่ดูแลท่านวันนี้เราคิดถึงเราทำอะไรไม่ได้แต่ผมก็ดีอยู่อย่างนึงนี่ว่าตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่ตราบที่ท่านแต่ช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เราได้ทำทุกอย่างให้ครบถ้วนเมื่อท่านจากไปเราคิดถึงจริงแต่ว่าความผิดหวังหรือความว่าไม่ได้ทำไอ้โน่นไอ้นี่ผมไม่มีเพราะฉะนั้นอยากแกฝากท่านทั้งหลายที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่วันนี้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่วันหนึ่งท่านต้องจากไปแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องมีจากแล้ววันนั้นเราจะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่หรือบางคนหนักกว่านั้นบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าลูกตรพีก็มีนะเราพูดกันตรงๆเนี่ยอย่าไปทำเลยนะครับผมเห็นผมเนี่ยผมมีโอกาสอยู่กับครอบครัวที่มีลูกตรพีนะพูดตรงๆเลยสมัยเรียนม.4 ม.5ปิดตุคาดมาตุคาดมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับครับขนาดองคุลีมานเนี่ยครับนิ้วจะครบ 1,000 รู้ว่าเป็นแม่ของตัวเองก็จะฆ่านะครับเพื่อจะเอาถูกอาจารย์สั่งสอนมาไงจนในที่สุดจากสุทิพย์ของพระพุทธองค์เนี่ยพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าถ้าไม่ไปโปรดองคุลิมานก็จะทำให้องคุลิมานเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองจนไปโปรดเสร็จแล้วก็ตัดสินใจบวชจนหลังมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปบิณฑบาตก็ต้องถูกขว้างถูกอะไรบาปก็ยังใช้ไม่หมดก็จะบรรลุเองแต่ผมเห็นครอบครัวที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยนะแม่เนี่ยต้องไปขายของทุกเช้าลูกจะกินอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ดังใจก็ทุบหม้อข้าวหม้อแกงเลยนะบางทีเตาอังโล่สมัยก่อนไฟฟ้ามันไม่มีต้องใช้เตาอังโล่ไม่พอใจทุ่มเตาอังโล่ทิ้งแม่ต้องไปซื้อมาใหม่และสุดท้ายคนคนนั้นก็ต้องตายด้วยสิ่งที่ไม่ดีนี่คือผลสุดท้ายก็จะจบในลักษณะอย่างนั้นนะอันนี้เราก็เอาหยิบมาฟังเป็นอุทาหรณ์ในฐานะที่มีโอกาสได้เคยไปอยู่ในครอบครัวลักษณะอย่างนี้ผมนี่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะเราเจอครอบครัวอย่างเราจึงนึกว่าไม่ได้เลยถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดก็ฝากท่านทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่อยู่นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ยามที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วแต่โอกาสของแต่ละท่านนะครับบางท่านอาจจะเรื่องฐานะเรื่องอะไรอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ไปเยี่ยม
ไปหาผมว่าพ่อแม่นะความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไอ้ความสุขใจไม่ได้แปลว่าจะต้องซื้ออะไรมาให้นะนะความที่จะให้ลูกไม่ได้จะให้ลูกนะชื่นใจทําดีนี่ก็ชื่นใจแล้วไม่ได้คิดอะไรมากแค่โอ้ยดีไม่ต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ดีใจชื่นใจแล้วก็เป็นบุญสําหรับลูกแล้วนะครับก็ฝากกันไว้ครับเนี่ยครับสําหรับในช่วงของวันแม่อ่ะจริงๆอีกส่วนหนึ่งในวันแม่ลูกก็คืออย่าทําผิดอย่าทําอะไรนะวันนี้ข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยความรุนแรงในสังคมค่อนข้างเยอะรุนแรงที่สุดอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยอยู่ชั้น5เนี่ยครับเราก็เสียใจที่เพื่อนเราครับคือพีซทีวีถูกคำสั่งให้งดออกอากาศจอดำ30วันครับเป็นคำสั่งทางปกครองครับจริงๆแล้วศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวอยู่นะในคราวก่อนเนี่ยยังเปิดได้อยู่วันนี้เขาบอกว่าคนละเรื่องกันคนละเรื่องเดียวกันทางพีซทีวีเขาบอกว่าเขาก็ไม่จะไปอุทงอุทธรณ์แล้วแหละครับก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องกรณีที่คดีพัทยาเมื่อปี2552ครับนะครับมีการดำเนินคดีกับกลุ่มเสื้อแดงแหละนะครับที่ไปยื่นหนังสือที่พัทยาบางคนติดคุกอยู่13คนติดคุก13คนหลุดมา2คนนะครับที่หลุดนั้นวันนี้ความปรากฏแล้วว่าพยานที่ไปเบิกความต่อศาลซึ่งเป็นพันตำรวจโทท่านหนึ่งเนี่ยไปเบิกความเท็จแล้วก็รับสารภาพว่าเบิกความเท็จนี่คือกระบวนการที่มันมีความบกพร่องอยู่การกลั่นกรองในชั้นตำรวจการเบิกความเท็จอย่างนี้แน่นอนว่าผมไม่รู้หรือในฐานะที่นักกฎหมายมองเนี่ยนะที่ผมย้ำมาที่วันนี้ขอย้ำทีว่าระดับพันตำรวจโทไปเบิกความเท็จต่อศาลไปให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนต้องเริ่มจากให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนกันนะใช่เท็จตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไอ้ตอนเท็จต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยเกี่ยวข้องกันว่าระหว่างผู้สอบกับผู้ให้การเพราะตำรวจยศพอๆกันไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสภ.พัทยาไหมก็ต้องที่มองเห็นก็ไม่สอบพัทยาจะไปสอบที่ไหนกันไม่ตอนที่ไปเห็นอะตอนไปเห็นว่านายกอยู่ตรงนั้นก็ก็ต้องไปสอบพนักงานสวนไปสอบพนักงานสอบสวนก็ต้องรู้กันเนี่ยแม่เขาว่าผมก็ไม่อยากลงลึกมันไปมากกว่านี้หรอกความเสียหายที่มันเกิดขึ้นต่อจำเลยหรือผู้ต้องหามันมากมายมโหฬารชื่อเสียงทรัพย์สินเสียเวลาทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งที่เสียมากที่สุดคือเสียเสรีภาพโอ้โหเสรีภาพเรื่องใหญ่มากนะลุงโฮจิมินห์นะครับที่ปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยครับเขาว่าสิ่งคืออิสรภาพกับเอกราชเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ครับอิสรภาพเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณไม่รู้ว่าเสรีภาพมีคุณประโยชน์หรือว่ามีความหมายไม่รู้หรอกแต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในห้องขังคุณต้องรู้ว่าอิสรภาพมันมีความยิ่งใหญ่ครับมันเจ็บปวดขนาดไหนเจ็บปวดนะครับเข้าไปในเรือนจำเท่ากับศูนย์นะครับครับและคนที่ไปปักปำโดยเฉพาะเรื่องคดีพัทยาเนี่ยตัวเองไม่เห็นแล้วไปยืนยันว่าคนคนนี้พันตำรวจเอกสมพลอยู่ในเหตุการณ์ของการยื่นหนังสือเลือกมีเหตุการณ์ที่เกิดเหตุที่พัทยาทั้งที่ตนเองไม่เห็นแล้วไปให้การอย่างนั้นและยืนยันว่าใช่ผมเห็นแล้ววันหนึ่งพอเขาจับความเท็จตัวเองได้เพราะโชคดีที่เขาไปอยู่อีกที่นึงแล้วก็มีหลักฐานคือไปลงประจำวันไว้อีกที่นึงความจริงปรากฏว่าอ้าวที่คุณพูดมันเท็จผมไม่อยากนึกภาพเลยว่าถ้าสมมติพันตำรวจเอกสมพลไม่มีบันทึกประจำวันที่อื่นในวันเวลาเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็วันนี้ติดคุกไป4ปีแล้วติดคุกกี่ปีแล้วพันตำรวจโทคนนี้ซึ่งให้การเท็จก็ได้ดีไปดีไปผมว่าได้ดีไปดีไปเลยได้ดีไปดีไปเลยจะเอาวงการตำรวจจะเอาคนอย่างนี้ให้ไต่เต้าเป็นผู้กำกับรองผู้การหรือเป็นผู้การในอนาคตครับโอ้น่ากลัวนะครับน่ากลัวนี่เราพูดถึงระบบการทํานะมีสิทธิ์พกปืนนะครับน้อยคนในที่จะพกปืนหลานะครับตามสี่แยกพกปืนเลยนะปืนเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะใช่เหนียวไกมันก็ออกโอ้เหนียวไกเขาก็ออกก็ไม่อยากเรียกร้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพี่นะเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นซะไม่เรายังไงต้องย้ำอาจารย์สอนสมมติว่าคนคนนี้ที่ให้การเท็จได้ดิบไม่ดีเพราะความชั่วเลยนะใช่ก็ว่าอย่างนี้แหละเพราะให้การเท็จก็คือเนี่ยแล้วไปได้ดิบได้ดีไปยึดได้ในพันตำรวจเอกเผลอๆจะขึ้นพลตำรวจตีพลโทหรืออาจจะขึ้นผบ.ตร.เลยก็ได้ใครจะไปรู้แล้วถ้าคนอย่างนี้ไปเป็นผู้นำองค์กรอะไรจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมก็มีความเห็นว่าเอ๊ะตำรวจเอาขึ้นท้องถิ่นดีไหมเนี่ย
ขึ้นกับผู้ว่าซึ่งมาจากการเลือกตั้งดีไหมเนี่ยมันคิดเลยมากเมืองที่เจริญแล้วก็เขาเป็นอย่างนั้นนี่ครับตำรวจถ้าเป็นตำรวจดีก็เราต้องชมเชยกราบไหว้ทุกวันแต่ว่าตำรวจเลวอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วก็ไม่ควรจะรออาญาซะด้วยซ้ำไปนะอันนี้มุมผมไม่ควรรอแต่ก็ไม่อยากจะพูดในแง่ของไม่ก้าวก่ายดวงพินิจท่านก็ไม่ก้าวก่ายแต่ว่าเราออกความเห็นในด้านวิชาการวิชาการชาวบ้านธรรมดาเทียบกับคดีอื่นๆแต่ผมว่าคนที่เป็นข้าราชการและมีหน้าที่หลักโดยตรงอย่างนี้ในมุมก็เห็นด้วยนะว่ามันควรจะอยู่ในคุกไอ้ชนรอไม่รอเลยแต่ว่าผมว่าควรอยู่ในคุกควรถูกลงโทษให้สาสมจริงๆภาษากฎหมายหลายๆตัวนะจึงให้สาสมมันมีภาษาสาสมเมื่อสมัยก่อนนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือหมายเขาว่ามันเป็นโจรลักษณะยิ่งกว่าอะไรอันนี้ผมว่ายิ่งกว่าผมว่ามองว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าอยู่ในเครื่องแบบเป็นน่ากลัวมากใช่ไหมฮะมันให้คุณได้โทษได้แล้วไม่ได้ก็เราลงยาก็ผมไม่ข่าวสารบ้านเมืองไหลข่าวสารนะครับที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็เรื่องค้ามนุษย์ก็ติดคุก27ปีก็ไม่รออาญาแน่นะก็ดูคลิปไปไวนี่ตำรวจทั้งเชียงใหม่ค้ายาเสพติดซะเองนี่เขาก็ไม่รอลงให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับอย่างลักษณะนี้มีคำพิพากษาแล้วจะเอาไปอยู่ทำไมผมว่าที่มีคำสั่งให้ออกราชการหรือพักราชการไปเนี่ยผมอยากเอาคนเลวเนี่ยออกจากคนดีไงครับเพื่อตำรวจจะได้มีศักดิ์ศรีในต่อไปเรื่องนี้ผมฝากไปยังสำนักงานการสูงสุดอันนี้ข้อที่จริงยังไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้คุยกับตัวพันเอกสมผลแต่ว่ามันมีการชดใช้การเสียหายในทางแพ่งกันบ้างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ยกความไปแล้วอัยการควรอย่างยิ่งที่จะต้องอุทธรณ์เพื่อเป็นอัยการก็ถูกตบหน้านะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนและอัยการมีหน้าที่กันกรองแล้วอัยการก็เอามาสอบแล้วคนที่ให้ความจริงปรากฏไม่ใช่อัยการคนที่ให้ความจริงปรากฏก็คือตัวจำเลยเองไปมีหลักฐานมาปรากฏเพราะฉะนั้นอัยการถือว่าถูกตบหน้าก็คือถูกโกหกเสียฟอร์มอัยการจะปล่อยให้คดีนี้โดยไม่มีการอุทธรณ์ผมว่าน่าคิดเลยอัยการต้องอุทธรณ์นะครับต่อนี่คือกระบวนการการถ่วงดุลอย่างหนึ่งอุทธรณ์โทษอุทธรณ์เรื่องโทษว่าไม่สมควรที่จะรอลงอาญาซึ่งมีอีก3มีอีก2ศาลอัยการเขาอุทธรณ์อยู่แล้วแหละก็ไม่รู้แต่ก็ต้องฝากบอกนะแล้วดิเป็นข่าวสาธารณะแล้วนะทำไมอุทธรณ์ก็ยุ่งนะไม่รู้ถ้าไม่อุทธรณ์ผมว่ามันก็ไม่รู้ทำไงอ่ะแต่ว่าไม่ทราบว่ามันควรต้องอุทธรณ์เป็นผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมหรือเปล่าเรื่องนี้อัยการเป็นโจทย์มีตั้งโจทย์ร่วมไหมโจทย์ร่วมก็คือเห็นบอกว่านะอันนี้จากข้อที่จริงอ่ะไม่ยุตินะเห็นว่าทางนี้ก็เป็นโจทย์ร่วมเหมือนกันโจทย์ร่วมโจทย์ร่วมก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะครับอัยการไม่อุทธรณ์แต่ว่าเรื่องนี้อัยการต้องทำเป็นหน้าเป็นตาในการยื่นอุทธรณ์ผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดกันนะครับสำคัญก็คือว่าจะมีผลต่อกระบวนการพิจารณาคดีที่ยังค้างพิจารณาในศาลฎีกาหรือไม่เอาวกมาเรื่องเล็กๆหน่อยครับคือเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าไม่รู้คือสำนักงานมอกหรืออะไรเนี่ยสมอสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ไปจับร้านค้าขายของใช้ราคา20บาทที่มีตรามอกไม่ให้เขาขายเป็นยังไงคืออย่างนี้โดยหลักการขายสินค้ามันก็จะมีมอกอแล้วเขาลืมนึกไปว่าากว่าจะออกมอตามอกอได้ราคามันเท่าไหร่และ20บาทมันจะไปเอามอกอจากไหนมันต้องให้โอกาสคนหลายๆคนที่มีการซื้อแล้วคนยากคนจนเนี่ยนะจะทำยังไงผมฟังปัจจุบันแล้วไม่ทำไมมาทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องเนี่ยนะผมคิดว่าเนี่ยมีจดหมายจากนายเชษฐาชัยสัตย์สมาชิกสภาอุตสาหกรรมณจังหวัดชายขอบอดีตประเทศสยามท่านสรุปความง่ายๆว่าผมว่าสมอไปทำเรื่องอื่นดีกว่าครับไปทำสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้มันมีมาตรฐานหรือไปทำให้สินค้าที่มีมอกอยู่แล้วให้มันมีมาตรฐานจริงๆคงเส้นคงวาหรือมีมาตรฐานในระดับที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้จะดีกว่าครับของเล็กของน้อยแบบนี้ก็ปล่อยๆบ้างเถอะครับดูตามสภาพชีวิตจริงของคนบ้างดูตามเศรษฐกิจดูตามสภาพรายได้สภาพกำลังซื้อของคนบ้างอย่าให้มันเข้มหรือเวอร์มากไปนักคนจนจะลำบากขึ้นและจะพานด่าหรือพานเกลียดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือรัฐบาลเปล่าๆโ
ลองไปดูประเทศจีนสิวันนี้ประเทศเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกราคาถูกแบบนี้คุณภาพงั้นก็ยังมีวางขายอยู่เต็มสรุปง่ายว่าคิดดีหรือยังเนี่ยผมยังไปแอบไปซื้อไอ้แก้วน้ำที่มีหูนี่นะ20บาท20บาทผมก็ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่าง20บาทก็ใส่ห้องซื้อเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องเล็กๆมิต้าไม่นะใหญ่ๆมิต้าทำนะถ้าสมอคิดจะตรวจวันนี้คุณไปตรวจมอกปลอมนี่ข้าหลวงพูดอย่างเงี้ยคือมกเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่ปั๊มตรามกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ได้จริงทั้งหมดคุณไปตรวจมกปลอมนั่นคือปลอมตรามกเลยคุณไปตรวจอย่างนั้นไปชนได้ประโยชน์ของที่ไม่มีมกคนซื้อเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีมก20บาทไอ้ของแบบนี้จะไปบังคับห้ามนวนห้ามนี่คงไม่ได้ครับต้องปล่อยให้มันเป็นแก้ไขตัวมันเองตามธรรมชาติและกลไกเศรษฐกิจครับของราคา20บาทคุณภาพไม่ดีใช้แล้วเสียง่ายและมีอันตรายอีกหน่อยคนซื้อก็เลือกซื้อไปเองครับหรือถ้าคนมีรายได้มากขึ้นเขาก็ไม่ใช้20บาทแล้วครับก็ใช่คือให้โอกาสคนจนเขาได้ใช้เมื่อเราหวีอย่างเงี้ยอ่ะไม่แค่หูผมเนี่ยทุกอย่างที่ตัดเล็บผมเนี่ยผมแค่หูทุกวันเนี่ยผมก็ซื้อ20บาทถ้าไปรอไอ้ติดมอกอมาจากไอ้กล่องละ10บาทมันก็กล่องละ100เพราะมันติดมอกแต่ตามมอกเจแปนนี่คนไม่เชื่อถือนะครับคนไม่เชื่อถือเดี๋ยวนี้ Made in Japan ต้องก็ Made in Germany สมัยก่อนโอ้โหต้องเยอรมันสุดยอดเจแปนเดี๋ยวเจโนโนคราวนี้ Made in Japan โยน Made in China เริ่มมีปัญหาเดี๋ยวนี้ China เอาทุกอย่างเข้าไปในประเทศมันก๊อปหมดเลยครับก็ปีเดี๋ยวถ้าว่า China ไม่มีคุณภาพเรื่องรถไฟอ่ะเรื่องรถถังล่ะเรื่องเครื่องบินล่ะเรื่องทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยทุกวันมันมีมาตรฐานหรือยังผมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องตั้งหน่วยงานประเมินสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมดีไหมคือประเมินมอกของคุณน่ะเอางี้ครับผมตั้งคำถามให้เลยก็ได้ทำไมคุณปล่อยให้มีมอกปลอมมีปลอมด้วยเหรอโถมันต้องมีจริงถึงมีปลอมมันต้องมีจริงมีปลอมคุณไปจับมอกปลอมคุณมีส่วนรู้อะไรยังไงบ้างไหมคุณแทนที่คุณจะไปจับของ10 20บาทเนี่ยคุณไปจับตรงนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์เพราะอย่างนั้นเนี่ยนะท่านไปซื้อถังมาใบหนึ่งติดมอกอราคาคือราคามอกอแต่ปรากฏว่าถังใบนั้นเป็นมอกอปลอมถามว่าคนซื้อเสียหายไหมคนซื้อเสียหายท่านตรวจอย่างนั้นนี่คือการคุ้มครองผู้บริโภคแต่การซื้อของเล็กๆน้อยๆคนซื้อผู้บริโภคเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีมอกอผมไปซื้อกระปุกฉีดน้ำมา20บาทผมก็รู้ว่าราคามัน20บาทใช้ได้กี่ครั้งผมใช้ได้กี่ครั้งผมก็รู้ผมจึงแต่ผมต้องการซื้อ20บาทแต่คุณถ้าเอากระปุกฉีดน้ำผมไปติดมอกอขาย120ก็อันเดียวกันอันเดียวกันแต่ผมไม่มีความจำเป็นต้องไปซื้อ120ก็ให้ผมเลือกซื้อ20ดิอุตสาหกรรมต้องตามอุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนไปได้เลยครับไม่ก็ว่ามอกอนะแต่อุตสาหกรรม 1.0 ก็ให้มันมีเหลือไว้บ้างครับสำหรับคนจน 1.0 ที่ยังมีอยู่อีกครึ่งค่อนประเทศก็เปรียบเทียบ 4.0 กับ 1.0 นะครับ 0.1 หรือ 1.0 ไม่รู้ 0.4 หรือ 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละทิ้งหรือเลิกอุตสาหกรรม 1.0 นะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ผิดสินค้าพื้นฐานไว้รองรับคนจนโดยควรหันมาส่งเสริมดูแลอุตสาหกรรม 1.0 ให้ผิดให้ผลิตสินค้าราคาถูกคุณภาพโอเคพอใช้ได้ให้ผู้มีรายได้น้อยได้ใช้สอยตามฐานานุรูปในชีวิตบ้างเถอะครับผมว่ามันเป็นคือคนที่ขายของถูกๆเนี่ยมันไม่มีซองอยู่ข้างล่างโต๊ะมอกปอมเนี่ยผลประโยชน์มันมหาศาลจดหมายมันล่อนใต้โต๊ะได้ผมไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยผมเอาความนี้มาเล่าให้ท่านฟังผมก็ลงจากเซ็นทรัลลาดพร้าวไปเอาแอร์ซะหน่อยครับผมก็มาซื้อกางเกงยีนส์199ใส่ถุงเซ็นทรัลเดินโก้เลยครับก็ใส่ทั่วเลยยังไม่เห็นขาดเลยก็มีบุญวาสนาใส่กางเกงยีนส์เข้าเหมือนกัน199จะเป็นเพลง199ใช่มั้ยล่ะไปลงเกลือเท่าไหร่รีวายใช่อะไรต่างๆใส่สมือว่าท่านขาดอยู่เว้ยไม่ได้ต้องใช้เป็นหมื่นหรอกครับหมื่นผมจะมีปัญญาซื้อที่ไหนแล้วส่งจดหมายให้ท่านประยุทธ์หน่อยเรื่องนี้ไม่นี่สมาชิกมันลูกแกจะสนนี่ท่านเชษฐาขออนุญาตเอนานครับผมไม่รู้จักท่านหรอกชัยยศสัตยะเนี่ยนะครับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมณจังหวัดชายขอบ
อดีตประเทศสยามไม่รู้จังหวัดไหนก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับผมไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าเป็นความเห็นที่ดีครับน้องนุ่งผมอยู่ขอนแก่นเขาก็ขายค้าขาย20บาทรายได้ก็พออยู่พอกินพอได้ไปเสียค่าก๊อฟ20บาทนี่แหละครับเล่นกันครับเขาก็อยู่ไปคนเขาจะไปเขาขึ้นห้างมัน100บาทเขาก็เสียดายใช่เขาก็ไปเลือกสิครับ20บาทนี่เลือกแล้วเลือกอีกนะครับดูความจำเป็นดูแล้วดูแล้วเลือกอีกแก้วผมที่ซื้อมาใช้มาแล้ว2ปีมาเห็นเป็นไรเลยครับ20บาทก็บ้านผมมัน20บาทเพียบเลยก็ใช้อย่างนั้นน่ะบางทีเราซื้อมาแพงๆมันก็เกินการใช้สอยนะครับมันเหมาะสำหรับราคาให้เขาได้เลือกบ้างคือไปทำมาเรื่องใหญ่ๆเอานี่อย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องนี้ครับเชิญคุณลองไปทำดูสิคือเรื่องสำนักข่าวอิสราบุกไปสถานที่ย่านพหลโยธิน32บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของพันเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.คือหลังถูกปปช.ไต่สวนการแจ้งบัญชีทรัพย์สินทางสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาก็ส่งผู้สื่อข่าวไปเพื่อที่จะไปเก็บรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะครับอันนี้จริงๆแล้วองค์กรสื่อออกมาประท้วงกันอยู่นะครับว่าการที่เข้าไปรับมอบหน้าที่ให้มาลงทำพื้นที่เพื่อทำข่าวเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งถูกปปช.เนี่ยนะครับตรวจสอบปรากฏว่าพอไปถึงป๊อประหว่างรอก็ถ่ายภาพมารู้ที่บอกรอสักครู่พอสักครู่ก็มีตำรวจมาจับข้อหาบุกรุกผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเพราะผมไม่เห็นเหตุการณ์แต่ถ้าดูจากตามข่าว 1. เราบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นคนสาธารณะข้าราชการระดับนี้และอดีตตำแหน่งอย่างนี้และมีหน้าที่ในการแสดงปปช.แสดงทรัพย์สินการตรวจสอบถือว่าเป็นปกติของกระบวนการทุกคนก็ตรวจสอบท่านสอนสมัยเป็นรัฐมนตรีก็ถูกตรวจสอบเยอะแยะครับเป็นส.ส.ก็แสดงใบสีก็คือก่อนเลือกตั้งประชาชนก็ตรวจสอบคือถ้าบริสุทธิ์ก็เชิญประชาชนตรวจสอบนักข่าวตรวจสอบพอมาถึงสภายื่นบัญชีทรัพย์สินปปช.สอบสภาตรวจสอบพอไปเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านตรวจสอบไปบ้านเมียตรวจสอบอีกจะเหลืออะไรนะผมมองว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องกระบวนปกติที่สื่อต้องทำหน้าที่คือหมายความว่าท่านต้องทำหน้าที่เพราะพวกเราไม่มีโอกาสคือต่างคนต่างมีหน้าที่อย่างก็ทำกันไปแล้วก็มาบอกกันจริงก็ไม่จริงก็ว่ากันไปแต่ว่าปรากฏว่าไปแจ้งข้อหาบุกรุกข้อหาบุกรุกเนี่ยนะผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยเหตุอันไม่สมควรเพื่ออะไรเพื่อรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเขาต้องอ่านในจุมมาตราจึงจะเข้าเงื่อนไขว่าบุกรุกผู้ใดสองคือเข้าไปในอสังหาอะไรท่านดร.หยุดแสงอุทัยสอนกฎหมายเบื้องต้นผมเนี่ยผู้ใดหนึ่งนะลูกนะครับสองเจตนาอะไรองค์ประกอบว่ายังไงถ้ามันครบองค์ประกอบมันถึงจะผิดถึงจะผิดถ้ามี5นิ้วครบ3ไม่ครบ2ไม่ผิดครับนี่ไงไม่มีเจตนาจะครอบครองก็ไม่ผิดไม่มีเจตนาจะบุกรุกก็ไม่ผิดครับแต่ว่าประเทศไทยอย่างที่เราพูดกันแล้วคือเป็นระบบกล่าวหา แต่ว่าคนที่ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามีความสำคัญวันนี้ต้องเราพูดถึงกระบวนการตรงนี้มันก็จะไม่ระวังเดี๋ยวก็จะไปเหมือนกับพัทยาที่ว่านี่คือพนักงานสวนต้องทำหน้าที่ในกระบวนการการกลั่นกรองนะหนึ่งเจตนาอย่างที่ท่านพูดการเข้าไปทำข่าวเพื่อที่จะไปหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะไม่ได้เอาข้อเท็จจริงอย่างอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบและเป็นตามกฎหมายที่ต้องทำอย่างนั้นด้วยถามว่าเจตนาคือไปรบกวนครอบครองหรือไม่ไปแจ้งก็รับแจ้งไว้รับแจ้งไว้ถ้าไม่แจ้งก็ไม่รับก็ไม่ได้จะผิดผิดแต่ว่าสุดท้ายท่านจะต้องสั่งยังไงเนี่ยแต่ว่าแจ้งแล้วก็ต้องไปสอบที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีเจตนายังไงที่ต้องชั่งน้ำหนักสิใช่ไม่ใช่ว่าแจ้งปั๊บส่งอัยการปั๊บอย่ามากองอยู่ที่สน.ไปกองอยู่อัยการแต่เรื่องนี้ผมอยากเรียกร้องไปยังองค์กรสื่อว่าต้องดังกว่านี้มันเป็นเรื่องการคุกคามสื่อในการทำหน้าที่เดี๋ยวพูดแทรกนิดนึงคิดขึ้นได้พูดเรื่องวัดนี้แจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นผู้ติดตามดร.มหาโชทัศนีโยเราเนี่ยพระสุธีวีระบัณฑิตป่วยอาพาธไม่สบายลิ่มเลือดในหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชกาลุน
ชั้น5ครับก็ถ้าคนไหนมีเวลาก็ไปเยี่ยมเยี่ยมท่านไปเยี่ยมท่านนะครับครับยังแข็งแรงดร.โชทัศนีโยเราพระเองมหาโชติไม้หน้า3นี่แหละพระเองยังต้องอาศัยกำลังใจกำลังใจเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหัวใจมีริ่มเลือดแข็งไงก็คงจะต้องดูแลสุขภาพพอสมควรทำงานหนักนี่ก็แจ้งข่าวนี้ซะเลยเพราะว่ามันวกมาเรื่องวัดนิดนึงเป็นผู้ในการเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับก็จริงๆกำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะยามมีปัญหายามอุปสรรคต่างๆต้องอาศัยกำลังใจมันมองกันอยู่คลิปใน Facebook ผมเรื่องนึงนั่นแหละครับมีรถปิกอัพไปรถสเปซแคปเนี่ยมันทุกเหล็กมายาวตำรวจก็ตั้งด่านจับว่าคุณผิดครับคุณผิดเขาเถียงนะเขาบอกไม่ผิดเพราะตามกฎหมายจราจรนี่มันยืดออกมา2เมตร50ของเขานี่แค่เมตร70เออสู้เลยนะเขาศึกษากฎหมายเองนะครับครับเขาจะจับผมไม่มีสิทธิ์จับเพราะผมไม่ผิดถ้าเชิญผมไปสายตำรวจครับแล้วผมจะดำเนินคดีสู้กับเรื่องนี้ไงจ่อยเลยจ่อยเลยต้องศึกษาก็เอามาวัดกันเลยเนี่ยมันกฎหมายมันยื่นออกมา2เมตร50นี่ 2.50 เมตรแต่ว่าจริงมันได้ 1.70 ไงเขาไม่ผิดอ่ะเขาศึกษากฎหมายเหตุที่ว่าศึกษากฎหมายว่าผมถูกจับบ่อยๆเขาก็เป็นคนชาวบ้านนี่แหละผมไม่ใช่ยุให้ประชาชนสู้กับตำรวจนะครับถ้าไม่มีกฎหมายสู้เลยเขาดูไปกับขีดดูทำไมอ่ะเขาดูประชาชนดูทำไมอ่ะมีเหตุอะไรคุณตั้งด่านตัวดิใส่ยังไอ้ม่วงครับยังก็เป็นโจรผู้ร้ายหน้าตาก็ไม่เห็นใส่แว่นดำปุ๊บเลยจับเป็นไผ่เอารถเห็นไหมล่ะแล้วก็สอนอในทางด่วนพระราม2นี่มันมีหลายเขตหลายสนอตั้งอยู่นั่นแหละตั้งยังก็ดอกกระเดียแท้พวกเขาดูสติ๊กเกอร์โอ้ไม่คือมันทางที่เขาสร้าง8เลน12เลนเขาต้องวิ่งพรวดไปไม่ต่อทะเบียนคุณก็ไปว่าสิไปปรับเขาสิตอนเขาไปต่อทะเบียนน่ะเขาดูสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้มีหลายสติ๊กเกอร์ผมก็ไม่รู้จะบ่นกับใครสบายเดี๋ยวนี้มีเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกตรวจควันดำด้วยนะไม่รู้แต่งตัวเหมือนตำรวจไปหมดเลยหลวงพ่อพระพยอมท่านเทศไว้บอกว่าอาตมาเห็นตำรวจชักเสาวิทยุเวลามันชักเชฟเขาจะเปิดประตูชักนะว่าต้องสิบล้อเนี่ยจะต้องเปิดประตูออกมาแล้วตำรวจจะชักเสาอากาศทุกอันเลยพูดก็ไม่พูดชักเชฟไปที่ตักเสร็จแล้วก็เก็บเสาอากาศตึ๊บกลับมาเหมือนเดิมหมายถึงฮะหมายถึงแล้วปลายเสาอากาศมันมีแบงค์20ครับโอ้ ยก5นิ้วนะอีกฝ่ายประชาชนปรี๊ดโอเคลิโพก็เอาอันนี้เรื่องเล่านะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยผมประเทศไทยเลยผมไม่ใช่ประเทศไทยนะผมก็เล่าผมไปเนี่ยผมได้ยินมาอะไรผมก็พูดไปเทศไม่รู้ครับคือที่เราพูดเล่นบ้างตลกบ้างในหมายก็ว่าอยากให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยุติธรรมจริงจริงตำรวจไม่มีใครกลัวท่านหรอกครับอย่างกรณีที่ว่าเม็ดเจ็ดสิบกับสองเม็ดห้าสิบนี่เขาเอาจริงนะเขาเอาจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นจะประนีประนอมกันไม่ได้ผมเสียเวลาเนี่ยผมทำมาหากินเนี่ยโอ้ทุกวันนี่ก็ทำมาหากินแย่ผมเสียเวลาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรครับเม็ดเจ็ดสิบกับสองเม็ดห้าสิบมันต่างกันอย่างนี้กฎหมายจราจรถ้าว่างๆเรามาเอากฎหมายจราจรมาคุยกันดีไหมเนี่ยเยอะเลยมาคุยกันเลยปัญหาจราจรเนี่ยขอดูใบขับขี่ไม่มีเป็นเพราะอะไรเรื่องนี้โอ้จุกจิกไม่คาดเข็มขัดแล้วผมผิดอะไรอ่ะ ไม่ได้คาดเข็มขัดเขาบอกเออจริงของเขาเว้ย มันหาผิดจนได้วะนะ อย่าไปเก่งเสียตำรวจอย่าไปอวดเสียทนายเขาว่ามันจะยุ่งใช่ไหมอย่าไปเก่งเสียตำรวจอย่าไปอวดเสียทนายครับนี่เราไม่ใช่ว่ายุให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าถ้ามีกฎเกณฑ์กติกาที่มันทุกคนยอมรับแล้วประเทศชาติก็เดินไปได้ความยุติธรรมเท่านั้นที่จะทำให้สังคมนี้มีความร่มเย็นยุติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย คนที่เป็นเจ้าหนี้ของรัฐต้องอย่าลืมว่าท่านโกหกไปหนึ่งทีคนอื่นเขาบาดเจ็บไปเยอะท่านไปเบิกความเท็จไปแจ้งความเท็จไปใส่ร้ายไปกล่าวหาเขาบางคดีที่เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นงัดออกมาทั้งที่มันไม่ผิดนี่คือบาปกรรมคอยดูฮะนะครับอ่ะจริงๆนะนี่ไม่ได้สาปแช่งนะเรื่องไม่ผิดแต่ท่านไปงัดเข้ามาผิดสำนวนเก็บจนกระทั่งเขาจำหน่ายไปแล้วท่านก็จะหาเรื่องเอาเขาผิดเข้าให้ได้อันนี้อย่าทำเลยนะครับนี่คือเป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมครับนะครับก็
วันนี้พูดค่อนข้างเยอะครับรายการตรงไปตรงมาก็พูดกันไปให้สติสังคมไว้ครับส่วนทางรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากจะรับเอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปครับไปดูไปส่องไปแลดูท่านก็สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองนี้ให้มีความร่มเย็นได้มองเราเป็นกระจกให้ได้ต้องมองเป็นกระจกอย่าทุบกระจกแตกนะครับทุบกระจกแตกกระจกบาดมือนะใช่เหมือนทุบพีซทีวีเนี่ยครับปิดจอดำก็ปิดไปเถอะครับแต่ว่าใจปิดเขาได้ไหมจะปิดไม่ได้เดี๋ยวนี้สื่อสารมันมีทางนี้เนี่ยครับเป็นทีวีก็เล็กทุกจริงทุกอย่างครับมันปิดไม่อยู่หรอกเอาใบบัวมาปิดไม่ได้ครับทุกวันมันโอ้เวิร์นไวทั่วโลกแล้วสำคัญคือเมื่อเขาอ่านเหตุผลแล้วอย่างที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้คนรู้ไม่ทันอ้าปากก็เห็นเล่นไก่ว่าเหตุผลอย่างนี้มันเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่คนสามารถประชาชนเขามองเขาดูดุลพินิจได้มันเป็นเรื่องตลกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการตรงไปตรงมาครับพบกับเราจำลองชัยมงคลและผมอดิศรเบงเกตทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นที่วิทยุสี่สถานีประชาชนครับวันนี้สำหรับอาทิตย์นี้ขออำลาครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ